เป็นห่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งร้ายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุนำสุขมาให้การแสดงสัจธรรมเป็นเหตุนำสุขมาให้ความสามัคคีของหมู่เป็นเหตุนำสุขมาให้ความเพียรของคนที่สามัคคีกันเป็นเหตุนำสุขมาให้ไม่เป็นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งร้ายๆที่พบที่เจออยากบอกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรายังคงอยู่ในช่วงปีใหม่สวัสดีปีใหม่นะคะท่านผู้ชมทุกๆท่านเมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสได้สนทนากับท่านพระครูท่านได้บอกสอนแนะนำเราถึงเรื่องของความสวัสดีในวันปีใหม่ซึ่งคำว่าสวัสดีนี้จริงๆแล้วทางพระนั้นใช้กันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นความสวัสดีให้แก่เราทุกคนนั่นก็คือสิ่งที่ดีงามง่ายรุ่งเรืองปลอดภัยและที่สุดก็คือเราต้องสำรวมระวังสิ่งที่จะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ด้วยตัวของเราเองวันนี้เราได้รับโอกาสดีที่เป็นมงคลในชีวิตอีกวันหนึ่งนะคะเราเข้ามาในพระอุโบสถของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในโอกาสสมโภชพระอาราม230ปีค่ะและได้รับโอกาสดีๆอีกครั้งหนึ่งกับท่านพระครูค่ะโอกาสดีๆแบบนี้ที่เราได้มาสนทนากับท่านพระครูแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอยู่ในพระอุโบสถซึ่งงดงามวิจิตรงดงามจริงๆเจ้าค่ะมีที่มาที่ไปยังไงเจ้าคะพระอุโบสถเนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยพระกาที่หนึ่งเจ้าค่ะเดิมน่ะวัดนี้เป็นวัดโพธารามเป็นวัดเล็กๆตั้งอยู่ตำบลบางกอกติดปากน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สมัยอยุธยาไม่ใหญ่โตต่อมารัชกาลที่หนึ่งท่านมาสร้างวังเมื่อสร้างวังแล้ววังก็ใหญ่โตสวยงามวิจิตรพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นวัดตั้งอยู่ติดวังที่สุดเนี่ยเล็กมากเจ้าค่ะก็เลยคิดว่าเหมือนสร้างวังข่มวัดด้วยความเคารพในพระศาสนาด้วยความเคารพในพระสงฆ์เลยให้คนตั้ง 20,000 คนรื้อวัดนี้ออกให้หมดแล้วสร้างใหม่ให้ใหญ่งดงามเทียมเท่ากับวังแล้วก็เวลาท่านสร้างวัดเนี่ยท่านเอาวังมาสร้างวังมีช่อฟ้าใบระกามีลวดลายหน้าต่างบานประตูท่านนำแบบมาหมดเจ้าค่ะวังจึงเหมือนวัดวัดจึงเหมือนวังสิ่งต่างๆที่แต่ละรัชกาลท่านได้สร้างไว้ให้เนี่ยกลายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่หักปากกานักเศรษฐศาสตร์ที่บอกว่าสร้างแล้วไม่มีประโยชน์เพราะสร้างแล้วกลับเป็นประโยชน์นำเศรษฐกิจมาสู่ประเทศอย่างนับไม่ถ้วนว่าจะเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่อย่างนักท่องเที่ยวทั่วโลกโหวตว่าวัดพระเชตุพนแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดที่สวยงามน่าเที่ยวที่สุดเป็นอันดับ17ของโลกเป็นอันดับ3ของเอเชียชนะกำแพงเมืองจีนด้วยซ้ำไปนะแล้วก็เป็นอันดับ1ของไทยพอออกข่าวไปงี้ด้วยเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ในอเมริกานะทิปแอดไวเซอร์นะคนมากันโอ้โหมากมายเข้าคิวกันมาเลยว่าจะมาชมแล้วกษัตริย์หลายประเทศประธานาธิบดีหลายประเทศมานี่รัฐบาลเวลาจะมีผู้นำมาเนี่ยจะต้อนรับด้วยวัดพระแก้วซะเป็นส่วนใหญ่นะแต่โอบามาซึ่งขณะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีขอมาเที่ยววัดนี้เจ้าค่ะเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ให้ พอหลังจากขับไปวัดเกือบจะแตกให้ได้มากันมากมาย แล้วมากันเป็นล้านๆเนี่ย2ล้านได้บางปีเนี่ยนับดูนะ2ล้านกว่าที่ จะมาเที่ยววัดเนี่ยที่อื่นไอสถานที่สำคัญสำคัญอื่นๆน่ะที่ไม่ใช่วัดยังไปไม่ถึงขนาดนี้แต่มานี่ไม่ได้หมายว่ามาศาสนามาเพื่อประเทศชาติโดยสัมพันธ์เพราะนี่มันอยู่ในประเทศชาติเงินก็หมุนเวียนอยู่ในประเทศชาติเศรษฐกิจอยู่ในประเทศชาติ
นั่นคือพระวิสัยทัศน์ของพระเจ้าแผ่นดินที่สร้างสาธารณวัตถุพร้อมไกลกับศาสนธรรมนั่นเราจะเห็นว่า มาวัดนี้เหมือนมาต่างประเทศเจ้าค่ะจะไปเกาหลีไปญี่ปุ่นเดินชนกันกระแทะไหลกันเป็นแถวๆชาวตะวันตกชาวรัสเซียชาวออสเตรเลียเท่าแล้วก็มากันทั้งนั้นแหละใช่ไหมนี่คือความยิ่งใหญ่ของศาสนาที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านมอบไว้ให้เป็นความสุดยอดยิ่งใหญ่แล้วก็แผ่นศิลาจารึกมันคล้ายกับ Google ของคนสมัยก่อนนะพวกเปิกไม่กินนะมาอ่านกันสิอยากศึกษาเรื่องธรรมเนียมประวัติศาสตร์แพทยศาสตร์นะคนไปตั้งตัวเพราะเรียนทางนี้ไปนะเกิดไปจากวัดโพคนมีฐานะร่ำรวยไปเพราะใช้วิชาของวัดนี้ไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะเจ้าค่ะเนี่ยศาสนาไม่ใช่เป็นของค่ำคือไปของเชยเป็นของที่หมดสภาพหมดอาชีพไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นว่ามีอาชีพเจ้าค่ะอยู่ในวัดทั้งนั้นเลยเจ้าค่ะนักร้องลูกทุ่งนี่ก็มาจากวัดนะเขามาสมัครกันตามวัดนะสายันสัญญาสมัยก่อนพุ่มพวงดวงจันทร์ได้ช่วยได้อะไรไปจากวัดพอดังแล้วก็ต้องมาแสดงงานของวัดงานวัดนะดนตรีที่ไหนมาเล่นในวัดได้ต้องถือว่าดังมากเลยพิธีกรทางทางอะไรวิทยุก็ประกาศวันที่1ไปนู่นวันที่2ไปวัดนั้นวันที่3ไปวัดนั้นวันที่4ติดต่อไปนะเห็นไหมเจ้าค่ะวัดให้โอกาสแก่คนทั้งชื่อเสียงทั้งฐานะทั้งอะไรต่ออะไรประเพณีวัฒนธรรมมาจากวัดเราได้เห็นความเชื่อมโยงได้เห็นความเกี่ยวพันที่เหนียวแน่นมากตั้งแต่พระมหากษัตริย์ซึ่งเมื่อสักครู่ท่านพระครูบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยรุ่นเก้ารัชกาลที่หนึ่งเห็นว่าวัดเล็กวังจะข่มวัดก็สร้างวัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เทียมวังเทียมแล้วก็มีสารพัดสรรพวิชาอยู่ในนี้เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ในการศึกษาของชุมชนด้วยครบหมดทุกอย่างครบวงจรเข้ามาแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็วัดนี้ถือว่าเป็นเอกเป็นวัดอันดับหนึ่งเป็นพระอารามหลวงอันดับหนึ่งด้วยเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นก็เราเห็นวัดวาอารามที่มีศิลปะวิจิตรงดงามเนี่ยนั่นก็หมายถึงการทนุบำรุงสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาใช่หาใช่เป็นเรื่องที่มากมายเกินความจำเป็นไม่ใช่ไหมเจ้าคะคือการรักษาศิลปะวัฒนธรรมแสดงความเป็นชาติประเทศไทยเรามีครบนะอักษรไทยนะเลขไทยศิลปะวัฒนธรรมประเพณีมีหมดบางประเทศเนี่ยจะบอกความเป็นชาติยากเลยเพราะไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรามีพุทธศักราชประเทศเดียวในโลกใช่ไหมเจ้าคะพ.ศ.มีศักราชเจ้าค่ะอันนี้สำคัญมากเจ้าค่ะแล้วก็เลขของเรามันเป็นเลขของเราถ้าหากว่าไม่ใช่มาใส่รหัสหรือไปรษณีย์หรือโทรศัพท์เขียนขึ้นป้ายเขียนเลขไทยเลยนะคิดเลขเดี๋ยวเราคิดเลขอีกอะไรก็จะได้ไวหน่อยอันนี้เลขไทยเนี่ยถ้าเป็นทางการมันต้องเลขไทยในหลวงเวลาในหลวงรัชกาลที่9นะท่านให้พรนะปีใหม่ท่านเขียนเลขไทยก่อนเจ้าค่ะสวัสดีปีใหม่เลขไทยเจ้าค่ะพอมาแฮปปี้ยูเนียท่านเขียนเลขอาราบิกเจ้าค่ะนี่สมเด็จพระเทพรัตน์ตอนเขียนก่อนปีใหม่ทรงเขียนก่อนนะทรงเขียนเลขไทยเจ้าค่ะเห็นนะนี่เพราะฉะนั้นจงภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะคะชาติจะดำรงอยู่ได้ด้วยศาสนาศาสนาและชาติจะดำรงอยู่ด้วยพระมหากษัตริย์ผู้เป็นผู้อุ้มชูเกื้อกูลเราทั้งหลายมาวัดนี้มาร่วมกันสมโภชพระอาราม230ปีเราจะดำรงความเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยตัวของเราเริ่มต้นด้วยตัวที่ตัวเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณโอกาสดีๆที่เราได้มาสนทนากับท่านพระครูแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเราจะกลับมาใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังพบกันที่นี่เช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจ